ตำนานวีรชนพระเจ้าอู่ทองผลิตโดยทีมงานรังสิมันสุพรรณภูมิโอ้ทหารดูมอลำเลิงแรงเมืองขวายทั้งสิ้นจงเอาบันไดปีเข้ากำแพงเมืองสุพรรณภูมิตีเมืองมันให้ตายหายจงได้จงเถิดน้องพี่ทางนี้เป็นอย่างไรบ้างพี่ท่านพี่พระเจ้าข้าพวกรามันนำไพร่พลกันมามากหลายนักไพร่พลเราที่เหลืออยู่ในเมืองมีมากนักเห็นจากรังเมืองเอาไว้ได้มินานแล้วพระเจ้าข้าเจ็บใจนะเจ้าสายเมืองนิ่งช่างมากอุบายซะจริงๆถือโอกาสในเวลาที่พ่อท่านนำไพร่พลเดินทับลงป้าสั่งให้ไพร่พลแต่เมืองทวายและเมืองเมาะลำเลิงมาตีเราแต่เมืองสุพรรณภูมินี่หากแม้ว่าไพร่พลเราส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในเมืองสุพรรณภูมิแล้วก็เราคงจะหาได้ยากเยี่ยงนี้เป็นแน่แต่ไพร่พลเราส่วนใหญ่มิได้อยู่ในเมืองและบัดนี้เราก็อาจจะรั้งเมืองไว้มิได้นานแล้วเห็นทีเราคงจะต้องเสียเมืองก่อนที่พี่ท่านพระอ้ายจะนำทัพแต่เมืองอู่ทองมาช่วยเราเป็นแน่พระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นถ้าสายน้องพี่ทางนี้เห็นจะต้องให้เจ้ารับเป็นกิจแต่เพียงผู้เดียวแล้วสินะพี่ท่านจะไปหนไหนพระเจ้าค่ะพี่จะนำไพร่พลของพี่ออกไปแต่นอกกำแพงเมืองเพื่อตีทัพมันประวิงเวลาจนกว่าพี่ท่านพระอาจะนำทัพเมืองอู่ทองมาถึงพี่ท่านพยี่เวลานี้มีแต่เพียงหนทางนี้หนทางเดียวเราจะต้องแยกกันรั้งเมืองมีเช่นนั้นสุพรรณภูมิเราเห็นจะต้องเสียให้แก่ทัพรามันเป็นแน่แต่พี่ท่านพระเจ้าค่ะทหารสั่งให้ไพร่พลเตรียมพร้อมเราจะนำทัพออกไปต่อรบกับพวกมันแต่นอกเมืองขอเชิญเจ้าค่ะขอเชิญเข้าเดี๋ยวจันทราเทวีเพคะอย่าได้เสด็จเลยเพคะพระองค์กำลังทรงประคันอยู่นะเพคะเอ้านางเติบนางแม่นช่วยกันล้างพระนางเขาสิประเดี๋ยวหากพระนางทรงเป็นอะไรไปแล้วก็พระอินทราชาจะต้องเอาพวกเจ้าตายเป็นแน่เจ้าค่ะพระนมเจิมพระนมเจิมพระนางเพคะพระนมเจิมเราเป็นห่วงลูกของเราพระยี่และพระสามออกไปรับศึกรามันซ้ำพระง่วยยังหายไปเสียอีกไม่รู้ว่าไปเที่ยวซุกซนอยู่แต่หนไหนกันยามศึกเยี่ยงนี้หากว่าข้าศึกเข้ามาในเมืองได้จะทำอย่างไรพระนางพิทาพระนมเจิมเราเสียลูกพระสามไปผู้หนึ่งแล้วเราไม่ใคร่จะเสียผู้ใดอีกพระงัวยังเล็กนักหากเป็นอันใดไปอีกคนแล้วก็เราจะอยู่ได้อย่างไรกันแต่พระนางก็ควรจะทรงรำลึกถึงพระกุมารในพระครรภ์บ้างนะเพคะพระนางทรงกระทำเยี่ยงนี้หากพระกุมารในพระครรภ์ทรงได้รับการกระทบกระเทือนแลเป็นอันใดไปแล้วก็เมื่อพระอินทราชาทรงเสด็จกลับมาจะกระทำเยี่ยงไรล่ะเพคะพระนมเจิมแต่พระงัวลูกเราพวกทหารแลนางพระกำนันทั้งสิ้นต่างก็ช่วยกันออกตามหาแล้วเพคะจักอย่างไรเสียพระโอรสพระงัวก็คงจักไม่ได้หายไปหนไหนอีกบัดเดียวก็คงจะต้องฝ่าพระองค์เป็นแน่เพคะจึงด้วยเพคะพระนางบัดเดี๋ยวพ่อนองโตและนองแมนจะช่วยกันตามหาอีกแรง
ผู้โคแจ้งดีว่าพระโอรสพงัวข้าเสด็จประทับแต่หนไหนบ้างคงจะตามหาพระองค์มียากนักหรอกเพคะจริงด้วยเพคะพระนางส่งเชื่อพวกข้าเถิดเพคะพระนมเจิมนางเกิดนางแม้นส่งเชื่อข้าเถิดเพคะพระนางเสด็จเข้าไปประทับแต่เบื้องในเถิดเพคะที่นี่มิปลอดภัยนักหากพระคันทรงเป็นอันใดไปแล้วก็พระกุมารที่มิทรงทราบเรื่องด้วยก็จะต้องพลอยเป็นอันตรายไปอีกพระองค์นะเพคะถ้าเช่นนั้นก็เอาเถอะเราจะเชื่อพวกเจ้าสักคราแต่หากพวกทหารแลนำพระกำนันมิอาจตามหาพระงัวลูกของเราพบได้แต่ในวังแล้วล่ะก็เราจะออกตามหาแต่นอกวังด้วยตัวของเราเองพระนางเพคะโอ้พระนมเจิมเจ้าขอพระนมพระนางเสด็จแต่เบื้องในแล้วเพคะข้ารู้แล้วเรื่องหน้าหนังเติบบัดเดี๋ยวข้าจะตามพระนางไปเองพวกเองนั่นแหละหากยังมิเร่งไปตามพระโอรสพระงัวให้เจอเฉกที่ขุดเอาไว้แล้วก็ข้ามีเอาพวกเองตายพระนางก็จักต้องสั่งบวยพวกเองเป็นแน่เจ้าค่ะพระนามจอมเจ้าค่ะก็เร่งเข้าไปสิหาได้ละล้าละลังไม่เจ้าขอพระนมจอมปล่อยนางแม้นเฮ้ยพระโอรสนะพระโอรสเหตุใดจึงได้เที่ยวซุกซนเยี่ยงนี้ยามศึกแท้ๆเฮ้ยบัดเดี๋ยวพระโอรสพระงัวเสด็จจักได้เอาน้ำมันร้อนขึ้นไปช่วยแต่บนกำแพงเมืองโน่นกันเอาช่วยกันหน่อยไอ้หาเชิดหาได้เอาแต่น้ำมันเทลงไปในหม้อไหม้ฟืนน่ะเอาฟืนสูงลงไปแต่เบื้องล่างสำเร็จแล้วจะได้หุงน้ำมันกันเลยจ้าพี่แก้วเอาไอ้โค้งอาค่อยๆยกกันเข้ามาระวังฉลอมแตกเล่าบัดเดี๋ยวจักไม่ทันที่หุงของขานเสียหายจนสิ้นกันพอดีเจ้าค่ะพระโอรสพระโอรสทั้งหมดพระเจ้าค่ะพี่แก้วอันนี้เป็นเรื่องไรบ้างขอเดชะข้าได้ให้ไอหานแลเชิดมันใส่ฟืนเตรียมเอาไว้แล้วกำลังจะจุดไฟหุงน้ำมันกันเลยพระเจ้าค่ะเอ้าไอเชิดไอหานจุดไฟเข้าสิโว้ยเฮ้ยช้าก่อนเว้ยแก้วหาที่จะทำเรื่องนั้นไหมเอ้าเหตุใดเล่าพระเจ้าค่ะพระโอรสก็พระองค์ทรงปรารถนาจากหุงน้ำมันให้ร้อนเพื่อที่จะเทราดลงไปเบื้องนอกกำแพงไม่ให้ข้าศึกบุกเข้ามาได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะเอ็งเข้าใจไม่ผิดดอกไอ้แก้วข้าหมายจะหุงน้ำมันให้ร้อนเพื่อเทราดลงไปทำร้ายข้าศึกไม่ให้มันปีนขึ้นกำแพงกันมาได้แต่ไอ้แก้วหากแต่เอ็งให้ไอ้เชิดและไอ้หานมันจุดไฟกับเบื้องใต้กำแพงเมืองนี้แล้วเราจะเอาหม้อน้ำมันที่ร้อนจุดไฟขึ้นไปบนกำแพงเมืองได้เยี่ยงไรกันนะวะทำเนี่ยงเนี้ยยังไม่ทันได้ราดน้ำมันร้อนลงไปทำร้ายข้าศึกน้ำมันร้อนก็จะต้องลวกพวกเรากันสิ้นเสียก่อนเป็นแน่ถ้าเช่นนั้นพระโอรสจักให้ข้าและผู้ไปเชิญและหานกระทำเยี่ยงไรเช่นนั้นด้วยพระเจ้าค่ะพวกเจ้าช่วยกันหามชะล้อมน้ำมันไปหุงแต่บนกำแพงเมืองโน่นสำเร็จแล้วจักได้ราดลงไปทำร้ายข้าศึกได้ทันทีหาต้องแบกไปหามมาให้ยุ่งยากแต่ประการใดไม่หุงน้ำมันบนกำแพงเมืองเช่นนั้นด้วยพระเจ้าค่ะเออจริงสิพระเจ้าค่ะเรื่องง่ายๆเยี่ยงเนี้ยเหตุใดข้าจึงหาได้คิดถึงไม่นะพระเจ้าค่ะในเมื่อรู้แล้วก็เร่งเขาสิอีกแก้วน้ำมันเพียงเท่านี้ก็คงจะพอจะได้ขึ้นไปช่วยพี่ท่านพระสายรังข้าศึกบนกำแพงเมืองกันพระเจ้าค่ะเอ้าพวกเราช่วยกันขนน้ำมันขึ้นไปบนกำแพงเมืองกันอ้าพี่แก้วอ้าช่วยกันขนน้ำมันเอาคือเอาเฮ้ยพระปรามันที่จะตีเมืองสุพรรณภูมิของข้าสินั้นหรือตราบใดที่ข้าพระงัวยังอยู่อย่าได้หมายไปเลยอ้าวทหารช่วยกันรักเอาไว้อย่าให้ข้าศึกปีนกับแผ่นเมืองขึ้นมาได้
ตอนเยี่ยงนี้นะพันเริงข้าฝากทางนี้ด้วยข้าจะไปดูน้องข้าพระเกียรติกล่าวพระเจ้าค่ะเอาพ้นเข้าทางขึ้นสายเอาพวกเราช่วยกันขนกันขึ้นมาเร็วพวกข้าสิงโผล่กำลังเข้ามามากแล้วบัดเดี๋ยวจะรั้งเอาไว้ไม่อยู่พระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะยืดช่วยกันเลยตายยืดไปกันเลยทั้งวัวนั่นเจ้ากำลังทำบันไดเนี่ยเหตุใดจึงนี่ประทับอยู่กับสมเด็จแม่แต่ในวังบอกว่าเที่ยวเล่นซุกซนที่นี่ด้วยเหตุใดกันฮะพี่ท่านรักสายพระเจ้าค่ะข้าหาได้ออกมาเที่ยวเล่นซุกซนนะพระเจ้าค่ะข้าและพวกหมายจะมาช่วยพี่ท่านรักสายและพี่ท่านพยี่รังสึกแต่บนกำแพงเมืองนี่ต่างหากพระเจ้าค่ะรังสึกแต่บนกำแพงเมืองเช่นนั้นหรือขอเดชะน้ำมันขนกันขึ้นมาจนสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะพระอรรถพระหัวถ้าเช่นนั้นก็อย่าช้าอีกแก้วเร่งสั่งให้พวกเราตั้งหม้อหุงน้ำมันกันเถิดพระเจ้าค่ะเอ้าพวกเราตั้งหม้อหุงน้ำมันกันได้แล้วพระหัวนี่เจ้าพี่ท่านพระเจ้าค่ะข้าใครจะหุงน้ำมันให้ร้อนเพื่อจะได้ราดลงไปใส่ข้าศึกที่หมายจะปีนขึ้นกำแพงเมืองเราขึ้นมาพระเจ้าค่ะพระหัวกิจแต่บนกำแพงเมืองนี่เป็นกิจของพี่กับพี่ท่านพยี่เจ้ายังเยาว์นักหาคนมายุ่งเกี่ยวด้วยไม่จงเร่งพาไพ่คนตัวน้อยของพวกเจ้าลงมาจากกำแพงเมืองบัดเดี๋ยวนี้พี่ท่านพระเจ้าค่ะพงหัวเจ้ายังเล็กนักหารู้เรื่องการสงครามไม่จงอย่าเข้ามาก้าวไกลพี่และพี่ท่านพยี่วงหน้าวงหลังเป็นอันขาดเร่งกลับเข้าไปในวังเสียที่นี่หาใช่ที่ให้เด็กยิ่งเจ้าเล่นซุกซนไม่ข้าไม่ได้มาเที่ยวเล่นซุกซนนะพระเจ้าค่ะพี่ท่านข้ามาปกป้องกันเมืองข้าพระเจ้าค่ะพังหัวเมืองนี้เป็นของเจ้าแต่เมื่อใดกันเมืองนี้เป็นของพ่อเจ้าตั้งทาถ้าเช่นนั้นแล้วเหตุใดพี่ท่านจึงมีสิทธิ์ขึ้นมาคุมไพร่คนป้องกันเมืองเล่าพระเจ้าค่ะพังหัวพี่เป็นพี่เจ้านะถึงข้าจะเป็นน้องแต่ต้องเป็นโอรสในพ่อเจ้าเช่นกันข้าจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาปกป้องกันเมืองของเราเช่นพี่ท่านพระใสนะพระเจ้าค่ะพังหัวเปิดประตูเมืองเจ้าค่ะเอ๊ะเสียงนั่นพี่ท่านพยี่พี่ท่านพยี่นำทัพออกไปรังทัพรามันแต่นอกเมืองแล้วพระนุ่งเจ้าถูกกลับไปเสียเถิดนำทัพไปรังทัพรามันแต่นอกเมืองฉันนำเรือพระเจ้าค่ะแย่แล้วถ้าคนเรามีไม่กี่ร้อยจักไปต่อรบกับทัพที่มีกว่าครึ่งหมื่นของพวกมันที่เยี่ยงไร้กันพี่ท่านพระสายพระเจ้าค่ะพี่ท่านพยี่หากระทำเยี่ยงนั้นได้ไหมนะพระเจ้าค่ะจะได้หรือไม่พี่ท่านพี่ก็กำลังนำทัพออกไปแล้วเราหารั้งเอาไว้ได้ไหมดอกนั้นเจ้าพงศ์ขอสุภาพบุรุษของข้าทุกคนโไปแต่บนกำแพงเมืองเช่นนั้นหรือเองน่าแก่ใจที่นั่นหรือนางเติบนางแมนว่าเป็นพระโอรสพระง่วนเหรอฮะนางเติบนางถึงยิ่งกว่านางอีกเจ้าค่ะพนมจอมข้อแลนางแมนเห็นมากับตาทั้งสองข้างชนะเจ้าค่ะพระโอรสพระง่วนอ่ะทรงโปรดให้ไอ้แก้วไอ้หานไอ้ชาติไอ้คงและไอ้อาจช่วยกันขนน้ำมันแลมายฟื้นขึ้นไปแต่บนกำแพงเมืองโน่นพวกข้าถึงเริ่มเดินตามเข้าไปหมายจะไปรังพระโอรสเอาไว้แต่พวกทหารที่รักษาอยู่แต่ข้างกำแพงเมืองไม่ยอมให้ข้าเข้าไปนะเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะพวกทหารน่ะว่าพวกข้าเป็นหญิงหาให้เข้าไปใกล้แต่กำแพงเมืองไม่พวกข้าทำอันใดมิได้จึงเร่งกลับมาทวนความให้พระนางจันทรเทวีทรงทราบแต่โดยเร็วนะเจ้าค่ะพระนางเจิมจ
ริงๆเลยนี่พระโอรสพม่าส่งเสด็จขึ้นไปแต่บนกำแพงเมืองจริงๆเลยนี่มีได้แล้วเราจะต้องไปตามเจ้าพม่าด้วยตัวของเราเองพระนางนะคะส่งพระทัยเย็นเอาไว้ซะก่อนเถิดเพคะจะให้เย็นได้ยังไรไหวอีกเล่าพนมเจิมเจ้าพม่ายังเล็กนักกลับเล่นซุกซนขึ้นไปจนถึงบนกำแพงเมืองที่กำลังมีศึกอยู่จะให้เราทนนิ่งเฉยใจเย็นอยู่แต่ในวังได้ยังไรกันแต่บนกำแพงเมืองนั้นอันตรายนักนะเพคะพระนางหากมิทรงห่วงพระองค์เองก็ทรงห่วงพระกุมารในครั้นเถิดเพคะพระกุมารหาได้รู้เรื่องอันใดด้วยไม่จะต้องพลอยมาได้รับอันตรายไปด้วยหาสมควรไม่นะเพคะพระนมเจิมพระนางเพคะถึงแม้ว่าพระโอรสพระง่วจากทรงพระเยาว์นักแต่ก็ทรงพระปีชาเฉลียวฉลาดนักพวกข้าศึกกระทำอันใดพระองค์ไม่ได้ดอกเพคะจริงเพคะพระนางพระนางหาต้องทรงเป็นห่วงไปไม่ดอกเพคะที่บนกำแพงเมืองนั่นถึงแม้ว่าพระโอรสพระยี่จะไม่ทรงประทับอยู่แต่พระโอรสพระสายก็ยังทรงประทับบัญชาการศึกอยู่ถึงอย่างไรพระโอรสพระสายก็จะไม่ทรงยอมให้ผู้ใดทำร้ายพระอนุชาของพระองค์ได้ดอกเลยคะลุงเมืองเจ้าวานใดนะนางแมนพระยี่ไม่ได้อยู่บัญชาการศึกแต่บนกำแพงเมืองเช่นนั้นหรือคือเอ็งเนี่ยจริงๆเชียววันวันไม่ค่อยจะเจรจากับผู้ใดเขาแต่พอเจรจาออกมาทีก็ทำให้เป็นเรื่องจนได้เชียวนางเติบนางแมนนี่มันอันใดกันเจ้าพระยี่ลูกเราไปอยู่แต่หนไหนกันแน่น่ะเฮ้อคชาวสุพรรณภูมิทั้งหลายต้องช่วยกันรั้งทัพรอมันเอาไว้ให้จนได้ลูกพ่อ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 ลูกข้าฟันไพ่พลเราแต่เบื้องหน้ากำแพงเมืองไปจำนวนมากแล้วจะทำเยี่ยงไรดีเจ้าค่ะไพรพลเพียงมีกี่ร้อยที่จะต่อรบกับทัพเราที่มีไพรพลว่าข้อนมือฉันนั้นหรืออย่าได้ไม้ไปให้ยากไปเลยถ้าเช่นนั้นเราจะส่งทัพเข้าไปนนท์หรือไม่พระเจ้าค่ะหาต่อกระทบเยี่ยมนั้นไม่แม่กองมาตัวข้ามีใครจะเอาไพรพลไปแลกกับมันถ้าเช่นนั้นพลเก่าทนเตรียมพร้อมจูโคท่านได้มาท่านสำนึกมาการจีเจ้าค่ะทหารห้อยอาณาสัญญาณถอยออกมาจูโคบุกเลยโอ้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 ยพระยีพระเจ้าค่ะพวกข้าศึกมันถอยกันไปจนสิ้นแล้วพระเจ้าค่ะนี่พวกมันจะมีอุบายอันใดกันอีกแล้วเนี่ยหุยนอนคนเก่าทนพระโอรสพระเจ้าค่ะพวกข้าศึกมันหมายจะใช้พลเก่าทนต่อรบกับด้วยพวกเราพระเจ้าค่ะพลเก่าทนใช่นั้นหรือพี่ท่านพระสายเบื้องนอกทัพรามันพี่ท่านพระสายพระเจ้าค่ะทัพรามันเตรียมจะใช้พลเก่าทันต่อรบกับทัพพี่ท่านพยี่นะพระเจ้าค่ะพลเก่าทันเช่นนั้นหรือแย่แล้วทหารเตรียมเปิดประตูเมืองพระเจ้าค่ะพระโอรสพระเจ้าค่ะไอ้แก้วไอ้เชิดไอ้หานและทุกๆคนช่วยกันตะโกนให้พี่ท่านพยี่กลับเข้ามาในเมืองบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะ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 เรารับพระยีพระเจ้าค่ะจะสู้หรือจะถอยดีพระเจ้าค่ะคนเก่าทันคิดว่าข้าเกรงพวกเจ้าเช่นนั้นหรือทหารสภาทุกภูมิทุกคนเราไปขุนศึกที่อาสากันออกมาปกป้องแผ่นดินของเราบัดนี้พวกรามันมันไม่กล้าต่อรบกับพวกเรา
ซึ่งมีไพร่พลน้อยกว่าถึง10เอาหนึ่งแต่กลับคิดที่จะใช้กองทัพมาทำร้ายพวกเราพวกเจ้าเกรงกลัวหรือไม่ไม่เราขอไม่เกรงกลัวเราไม่กลัวเราจะป้องกันตัวเองพี่ท่านพระเจ้าค่ะพี่ท่านพายีอย่าได้ตรงกระทำเยี่ยงนั้นเลยพระเจ้าค่ะจะตายเปล่านะพระเจ้าค่ะตายอย่ากระทำเยี่ยงนั้นนะพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นเราก็จะอยู่ต่อรบกับพวกมันด้วยกันหาหลบลี้หนีไปให้พวกมันได้กล้ามาเอาได้ไหมพี่ท่านพระเจ้าค่ะพวกเราบุกสนามรบน่ะหาใช่ที่เที่ยวเล่นไม่นะข้าหาได้ออกไปเที่ยวเล่นนะพระเจ้าค่ะพี่ท่านพระใสข้าจะออกไปช่วยพี่ท่านพยี่นะพระเจ้าค่ะเจ้าพงั่วเจ้าและไพร่คนล้วนแล้วแต่ยังเล็กนะจะเอาอันใดออกไปต่อรบกับทัพรามันเพื่อช่วยพี่ท่านพยี่กันฮะก็แล้วถ้าเช่นนั้นเหตุใดพี่ท่านพระใสหาได้นำทัพออกไปช่วยพี่ท่านพยี่เราพระเจ้าค่ะเจ้าพงั่วพี่หาได้ขาดเขามิกล้านำไพร่พลออกไปต่อรบกับพวกรามันไม่ดอกนะเจ้าเพียงแต่หากพี่นำทัพออกไปตายกันสิ้นแล้วผู้ใดจะคอยรักษาเมืองสุพรรณภูมิเรากันเล่าเจ้าเคยคิดถึงเมืองเราบ้างหรือไม่ฮะคือข้าเอ๊ะนั่นหัวขวานั่นพระโอรสทั้งหมดพระเจ้าค่ะมีทัพมาแต่เบื้องขวาทัพหนึ่งนี่พระเจ้าค่ะทัพอีกทัพหนึ่งเช่นนั้นหรือว่าจะเป็นทัพอู่ทองของที่ท่านพระอ้ายทหารอู่ทองทุกคนจงบุกเข้าไปสังหารข้าสุดให้สิ้นพระเจ้าค่ะเบื้องหลังนั้นทัพอู่ทองของพระโอรสทหารมาถึงแล้วพระเจ้าค่ะท่านพระอ้อยอยู่นั้นด้วยจริงเสียด้วย
เอาทหารสุพรรณหงส์ทุกคนทัพอู่ทองยกมาช่วยเราแล้วจงเร่งบุกเข้าไปรบกับทัพอู่ทองสังหารพวกมันให้สิ้นยิงพ่อของดูยิงของบอลสังหารพวกมันให้สิ้นท่านจะมีการจีเจ้าค่ะท่านจะมีแบบการจีทับเราถูกตีแต่ทับปูทองหัวซ้ายเจ้าค่ะถูกตีแต่ทับปูทองเฉยนะดูเฉินนี่ผมยิงข้าจะอยู่เฉยไม่ได้สักกระมองมาตัวเจ้าต้องคุมชนเกาทอนอยู่ที่นี่ข้าจะนำทอไปต่อรบกับพวกมันเองเจ้าข้าท่านสัมมิงมาการเกย์โอ้โหหานอู่ทองทุกคนทำหานทุกคนอย่าให้เหลือเจ้าพะง่วงพี่ท่านพระไสพระเจ้าค่ะพี่ท่านพะยี่ต้องลูกเกาทันจะรอช้าไม่ได้ข้าจำเป็นต้องนำคนออกไปช่วยพระเจ้าค่ะเจ้าพะง่วงเจ้าขาต้องไปผลไหนไม่จงอยู่บัญชาการศึกที่นี่ตามพี่จะไปช่วยพี่ท่านพะยี่เองพี่ท่านพระไสกำแพงเมืองสุพรรณภูมิเราขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะน้องพี่พี่ท่านทหารเตรียมเปิดประตูเมืองพระเจ้าค่ะไอ้แก้วเตรียมหุงน้ำมันพระเจ้าค่ะเอาพวกเราเตรียมตั้งไฟหุงน้ำมันเร็วไปเอา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 ดีถ้าเช่นนั้นสั่งให้เปิดประตูเมืองได้พระเจ้าค่ะเปิดประตูเมืองได้เปิดประตูเมืองได้เฮ้ยพวกเราบุกฉะนั้นหรือเยี่ยงเนี่ยเห็นจะต้องปะฝีมือกันสักหน่อยแล้วกระมังท่านสมิงหลักการจีเจ้าข้านั่นขุนเมืองอู่ทองนี่เจ้าข้าขุนเมืองอู่ทองฉะนั้นหรือเฮ้ยซึ่งคราวนี้ช่างกำไรนักไม่เพียงแต่ต้องเผาทำลายเมืองศรีวิชัยได้ราบคาบเท่านั้นแต่ยังอาจไปเอาเมืองสุพรรณภูมิและเมืองอู่ทองอีกเมืองหนึ่งเสียอีก
ช่างกำไรเหลือจนเกินถ้าข้าตัดหัวไอ้ขุนเมืองอูทองผู้นี้ได้แล้วล่ะพ่อหัวอูทองก็จะขาดขุนเมืองและเมื่อถึงเวลานั้นข้าก็จะได้เป็นขุนเมืองคนใหม่เป็นเด้อเจ้าต่อรับกับข้าเดี๋ยวเข้ามาเลยคุณสามีมาก่อนจีมันเจ้าคงจะเป็นขุนเมืองอูทองประมังใช่ข้าบุตรคนโตของพระอินทราชาเจ้าพระอ้ายเจ้าเมืองอูทองดีข้ามีนำทัพไปต่อตีเมืองเจ้าจะเจ้ากลับนำทัพมาให้ข้าตีซะเองเยี่ยมเนี่ยหากข้ามีสังหารทั้งเจ้าและไพร่พงศ์ของเจ้าให้สิ้นพวกพงศ์จะเสียที่ที่ไปถึงสมิงรามันเจ้าเมืองเหมาะลำเลิงเป็นแน่ที่แท้ก็เจ้าเมืองเมาะลำเลิงเองหรอกคือเป็นอย่างไรรู้ว่าข้าเป็นผู้ใดแล้วก็คงจะรู้สึกขำเกรงขึ้นมาแล้วล่ะสิเจ้าพระอ้อยเฮล่านี่ขอให้เจ้าและไพร่พ่อของเจ้าวางอาวุธและคุกเข่าลงสามิภักดิ์ต่อทัพของข้าก็คงจะทรายเกินไปเสียแล้วล่ะนะเจ้าพระอ้อยเจ้าคงจะฝันเฟื่องอยู่กระมังเจ้าสมิงรามันคนเยี่ยงข้าเจ้าเมืองอูทองเนี่ยหรือจะคุกเข่าให้กับเจ้าอย่าได้หมายไปเลยนี่แหละเฮ้ยไอ้สมิงรามันหากเจ้าคิดว่าฝีมือเจ้าพอจะให้ข้าและไร่ทนของข้าต้องขาต้องเกรงได้แล้วล่ะก็จงชักดาบในมือของเจ้าเข้ามาปะฝีมือกับข้าดูตะคร้านึงเถิดคือจะตื้อกับข้าฉันนั่นหรือดีข้าจะนัดวันเนี่ยข้าจะสำแดงให้เจ้าและไพร่พ่อของเจ้าได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าข้าถูกได้สมิงเจ้าเมืองเหมาะลำเลิงและเจ้าจะเมืองอู่ทองถูกได้จากไม่ถึงมือกว่ากันฮึเข้าไปเลยฮึฮึจับจับจับฮึฮึไอ้เนี่ยไอ้น้องพี่หากกลับไปได้อีกไม่พี่พี่ท่านพี่กลับลาพ่อเจ้าและแม่เจ้าให้พี่ด้วยพี่ท่านพันธี พี่ท่านพันธี
ไม่ต้องมีเป็นอันใดแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระสายอยู่นี่แล้วพระเจ้าค่ะขอสุวรรณภูมิทั้งหลายไอ้พวกรามันมันกำลังต่อรบกับไพร่พลเมืองเราเบื้องหน้าโน่นแล้วจงตามข้าเข้าไปสังหารพวกมันด้วยกันเถิดพวกเราบูทหารศรีวิชัยทั้งหลายทัพรามันที่เผาเมืองพวกเราอยู่แต่เบื้องหน้าโน่นจงเร่งตามข้าเข้าไปแก้ไขได้กับชาวเมืองของพวกเราด้วยกันเถิดพระเจ้าค่ะประนานค่ะจันทรทีวีน้องพี่ท่านพี่เพคะเหตุใดจึงต้องเป็นอย่างนี้ด้วยพระสามเพิ่งจักได้ไข้ล้มตายลงไปแล้วนี่ยังจักต้องเกิดศึกทำให้พระเยลูกคนที่สองของเราต้องตายลงไปอีกคนเสียอีกเหตุใดต้องเป็นยิ่งนี้ด้วยเบคะพี่ท่านน้องหญิงมันคงจะเป็นชะตากรรมนะน้องพี่เหตุเยี่ยงนี้ไม่มีผู้ใดใคร่จะให้เกิดดอกเจ้าไม่มีผู้ใดใคร่จะให้เกิดเช่นนั้นด้วยเบคะพี่ท่านหากพระเจ้าลาไทยมีทรงรับสั่งให้นำทัพไปตีทัพรามันและหากพี่ท่านไม่ได้นำทัพออกไปทัพรามันก็คงจะมีหวนกลับมาตีเมืองสุพรรณภูมิของเราและลูกเราพระเยก็คงจะมีนำทัพออกไปต่อรบรังเมืองและเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกของเราก็คงจะมีตายจริงหรือไม่ไปคะพี่ท่านน้องพี่เราคิดอย่างนี้หาถูกไหมนะเจ้าเหตุไม่ได้เกิดมาแต่พระเจ้าเรือไทยหากแต่เกิดมาจากเจ้าแสนเมืองมิ่งเจ้าเมืองมัตตมะต่างหากที่นำทัพมาตีเอาเมืองถวายและตะนาวสีพระเจ้าเลอไทยทรงเห็นเป็นภัยจึงได้เร่งเกณฑ์ไพ่พลแต่เมืองพญามหานครต่างๆให้นำทัพออกไปต่อรบนะเจ้าตีเมืองถวายและตะนาวสีแต่หาได้ตีเมืองสุพรรณภูมิและเมืองอู่ทองของเราไม่นะเพคะพี่ท่านแล้วเหตุใดพี่ท่านจึงต้องเสด็จนำทัพออกไปรบทำให้ลูกของเราต้องตายด้วยไปคะจันทรทีวีจันทรทีวีน้องเป็นอันใดไปแม่ต้าพระเจ้าค่ะพระนางเหรอคะพนมจามพนมจามดาวไอ้ดาวปวดท้องเหลือเกินพนมจามฮะจันทรทีวีเจ็บคันเช่นนั้นหรือพนมจามพระนางจันทรทีวีทรงเจ็บคันขอข้าดูสิหน่อยเถิดพี่คะโอ้ยพนมจามข้าเจ็บท้องเหลือเกินพนมจามพี่ท่านโอ้ยเอ๊ะระคันพระนางทรงลงมาแล้วนี่เพคะแล้วนี่พระอุทกก็แตกเสร็จแล้วด้วยเห็นที
พระนางคงเจียนจากทรงมีพระประสูติการพระกุมารแล้วล่ะเพคะอ๋ะพระนางแม่เจ้าทรงเจียนจากทรงมีพระประสูติการแล้วใช่ไหมหรือพระเจ้าค่ะนี่เรากำลังจะมีน้องแล้วหรือนี่น้องหญิงเจียนจากมีพระประสูติการแล้วพระนมองค์อินทราชาเพคะอย่าเพิ่งทรงร้อนพระทัยไปเพคะบัดเดี๋ยวข้าจะจัดการให้เองนะเพคะนางเติบนางแมงมาช่วยกันประคองพระนางเสด็จแต่เบื้องในก่อนเถิดเร็วจุงพ่อจุงพ่อพระนมจะค่ะพระนมพอท่านเย็นก่อนนะเพคะอย่าเพิ่งมีประสูติการนะเพคะเสด็จให้ถึงที่ปฐมเสียก่อนนะเพคะพระทัยเย็นๆนะเพคะพระนางเอ้าไปช่วยประคองนางเติบนางแมงจุงพ่อเจ้าค่ะพระนมพ่อเจ้าพระเจ้าค่ะเพิ่งจะสำเร็จศึกเสียลูกไปคนแล้วนี่เราจะได้ลูกอีกคนแล้วหรือนี่ออกแรงอีกหน่อยเพคะพระราชเทวีออกแรงอีกหน่อยสิเพคะมีพระประสูติการแล้วเร็วพระเสียรพระกุมารกลับลงมาแล้วไปเร็วเจ้าของอะเบ่งอีกหน่อยเพคะอะใกล้แล้วเพคะใกล้แล้วเพคะทรงเบ่งอีกนิดเพคะอะเอานางแม้นางเรืองนางวาดช่วยกันประคองพระนางดีๆหน่อยสิออกแรงหน่อยจะค่ะพระนมเอานางเฉิดมัวนั่งเฉยอยู่อย่างนั้นอย่างไรกันฮะเข้าไปช่วยนางแม้นกับนางเรืองเข้าอีกแรงสินะนั่งนิ่งเชียวเจ้าค่ะพี่แมนพี่เรืองบัดเดี๋ยวฉันช่วยเองเจ้าค่ะมาทางนี้ประคองเบื้องหลังนี่นะเข้ามาทางนี้มาประคองเบื้องหลังนี่มาเร็วมาเร็วลูกจ๋าอย่าทรมานแม่นักเลยใกล้แล้วเพคะใกล้แล้วพนักออกแรงอีกนะเพคะทรงมีพระผู้พิการมาห้าครั้งห้าคราแล้วคราเนี้ยคงจะไม่หนักหนาเฉียดคราก่อนเป็นแน่หรอเพคะเอ้าทรงแบ่งเพคะอีกนิดเพคะใกล้แล้วเพคะใกล้แล้วน้ำร้อนได้แล้วเจ้าค่ะพระนมเอ้าได้แล้วก็วางไว้ตรงนั้นสิแล้วเข้าไปช่วยพวกนางเฉิดประคองพระนางด้วยไปทุกคนทุกคนนั่นแหละเพคะดีแล้วเพคะนั่นแหละเพคะใกล้แล้วใกล้แล้วเพคะพระนางทรงมีพระประสูติการแล้วอุ้ยพระกุมารประสูติแล้วเพคะพระนางเป็นพระกุมารีพระธิดาเพคะลูกเราเป็นหญิงเช่นนั้นเหรอเพคะเป็นพระธิดาเพคะเอ้านางเติบเอาน้ำร้อนมาสินี่เจ้าขอนางเฉิดเองเร่งนำความไปทูลองค์อินทราชาเร็วว่าพระธิดาประสูติแล้วเร็วเจ้าค่ะพระนมพระนมให้เราดูหน้าลูกหน่อยสิเราใครจะเห็นหน้าลูกหญิงคนแรกของเราเพคะนี่เพคะพระธิดาเพคะน่ารักแน่จังลูกแม่ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีที่แม่ต้องเสียพี่พะยี่ของเจ้าไปแต่กลับได้เจ้ามาแทนพระนางลูกหญิงเช่นนั้นหรือเพคะพระนางจันทราเทวีทรงมีพระประสูติการเป็นพระธิดาเพคะส่งลูกหญิงมาให้เราพระนมเจิมเพคะองค์อินทราชาเราเสียโอรสไปแต่กลับได้พระธิดามาแทนเยี่ยงนี้ควรจะถือเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันพี่ท่านอินทราชาพระเจ้าค่ะเจ้าสิริชัยน้องรองพี่ท่านมิควรกล่าวเยี่ยงนั้นนะพระเจ้าค่ะการเสียพระโอรสไปและการได้พระธิดามาหาใช่เรื่องเดียวกันไหมพระโอรสพระยี่ของพี่ท่านทรงสละพระองค์ปกป้องเมือง
มิให้ถูกชิงเอาไปได้ข้าเห็นว่าการกระทำเยี่ยงนี้จะทรงมีพระเกียรติปรากฏให้เหล่าไพร่บ้านไพร่เมืองได้รำลึกถึงตราบเป็นชั่วลูกสืบหลานในหนึ่งพี่ท่านอาจจะเห็นเป็นเรื่องที่ควรโทมนัสแต่ข้าว่าหากจะเพ่งมองลงไปในด้านพระเกียรติของพระโอรสพี่ท่านแล้วเราควรจะเห็นเป็นเรื่องดีน่ายกย่องเสียยิ่งกว่านะพระเจ้าค่ะเป็นเรื่องน่ายกย่องเช่นนั้นหรือส่วนเรื่องพระธิดาที่เพิ่งจะมีพระประสูติการมานั้นด้วยพี่ท่านและพี่หญิงจันทระเทวีต่างก็ทรงปรารถนาที่จะมีพระธิดามาเป็นเพลานานแล้วมาปัจจุบันก็ทรงสมพระทัยเสียทีอีกทั้งพระธิดาก็ประสูติในเพลาที่พี่ท่านเพิ่งจะชำนักศึกปกป้องแผ่นดินสุพรรณภูมิของพี่ท่านจากภัยแห่งรามันประเทศมาได้เสียอีกเยี่ยงเนี้ยข้าก็เห็นว่าควรจะถือเป็นเรื่องดีอีกโสดหนึ่งหาควรครุ่นคิดให้เป็นที่ระคายเคืองพระทัยไปไม่นะพระเจ้าค่ะ จริงสินะธิดาเราเกิดมาในเพลาที่เราเพิ่งจะมีชัยชนะศึกจากพวกรามันที่บุกเข้ามากระทำย่ำยีแผ่นดินของเราเยี่ยงนี้จึงจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจึงจะถูกเจ้าสิริชัยน้องเราวาจาของเจ้าทำให้เราผู้ตกอยู่ในความมืดมนแห่งความโทมนัสในพระทัยได้คลายลงประดุจได้แลเห็นแสงสว่างจากลวิในยามรัติกาลนี่เช่นนี้เราจะถือเอาความน่าปิติที่เราได้ธิดาในยามที่เราแลโอรสเราทั้งสี่ได้ปกป้องแผ่นดินจนเจ้าพระยี่ต้องสละชีพในคราวนี้มาเรียกขานเป็นนามของธิดาเราลูกหญิงของพ่อเจ้าจงมีนามอันเป็นมงคลว่าภุมมาวดีนับต่อแต่นี้เจ้าจงเป็นประดุจกำแพงแก้วอันแข็งแกร่งของแผ่นดินสุพรรณภูมิของเราสืบไปนะเจ้าพระเจ้าปู่ทองผลิตโดยทีมงานรังสิมันเรา